สิบปีก่อนหน้านี้อินาซุมะเจแปนได้เป็นแชมป์โลกซึ่งก็ทำให้ฟุตบอลได้รับความนิยมสูงสุดความแข็งแกร่งจากฟุตบอลกลายเป็นตัวกำหนดไปถึงตำแหน่งทางสังคมโรงเรียนที่เล่นฟุตบอลไม่เก่งไม่อาจเปิดกิจการต่อได้ฟุตบอลที่น่าจะนำความสุขมาให้กับทุกคนกลายเป็นสิ่งที่สร้างอิทธิพลอย่างมากในสังคมไปซะแล้วและเพื่อจัดการสถานการณ์เหล่านั้นจึงกำเนิดฟิฟเซกเตอร์องค์กรเพื่อควบคุมฟุตบอลขึ้นมาฟุตบอลนั้นทุกคนควรได้รับอย่างเท่าเทียมกันทั้งคุณค่าและชัยชนะก็ควรจะถูกแบ่งอย่างเสมอภาคกันด้วยการรักษากฎมาตราที่5ของฟุตบอลเยาวชนไว้คือหน้าที่ของพวกเราฟิฟเซกเตอร์ตอนนี้ฟุตบอลอยู่จุดสูงสุดของโลกแล้วเฮ้ยจะสายแล้วเหรอเฮ้ยไอ้เร็วๆๆเฮ้ยอรุณสวัสดิ์ฮะพี่อากิอรุณสวัสดิ์จ้าไปก่อนนะฮะทาสึเกะฉันไปนะโชคดีจ้าเทนมะระวังตัวด้วยล่ะอรุณสวัสดิ์ฮะอ้าวไปเรียนเหรอผมชื่อมัตสึคาเซเทนมะหมอหนึ่งชมรมฟุตบอลไรมงโชคดีที่ผมได้เข้ามาอยู่ชมรมฟุตบอลที่ผมรักแต่ว่าฟุตบอลเยาวชนกำลังเกิดปัญหาขึ้นแล้วชมรมฟุตบอลฉันจะทำลายเองขอร้องล่ะครับกัปตันอย่ายอมแพ้อย่าทิ้งฟุตบอลนะครับองค์การฟุตบอลมอต้นตอนนี้ถูกฟิชเซกเตอร์ควบคุมผลแพ้ชนะในการแข่งเอาไว้ผมไม่ยอมหรอกจะให้แพ้ไปแบบนี้นะไม่ยอมเด็ดขาดแต่ว่าจากจุดเนี้ยการต่อสู้เพื่อ นำฟุตบอลที่แท้จริงของพวกเรากลับมาจะเริ่มต้นขึ้นI'm not afraid to die.
ยิงการบ้านลอกหน่อยไม่ให้ลอกเป็นงั้นแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสายสุดๆไปเลยเราเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเริ่มซ้อมไปแล้วแน่ๆเลยเฮ้ยเฮ้ยแย่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออ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 นี่มันหมายความว่ายังไงครับขอออกคินซันก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้อรุณสวัสดิ์ครับเทนมะช้ามากนะขอโทษครับรุ่นพี่ซังโกคุเกิดอะไรขึ้นเหรอครับจะให้โค้ชคิโดกับพวกเธอเดินทางไปเข้าค่ายเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเอ้ยเข้าค่ายเดี๋ยวก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างแข่งโฮลี่โรดนะครับทำไมต้องให้เดินทางไปไหนด้วยล่ะแต่นี่นะเป็นคำสั่งจากฟิปเช็คเตอร์นะครับเฮ้ยเพราะพวกเธอแข่งข้อกับเขายังไงล่ะเลยถูกเกลียดขี้หน้าเข้าสินะตอนนี้เนี่ยนะช่างไม่สนุกแล้วนะครับคุณอามังงี้คิดอะไรอยู่กันแน่นะไม่ไหวแล้วครับคงปฏิวัติได้เท่านี้แหละชินโดรู้สึกแปลกๆแล้วหรือเปล่าอ้าวใช่แล้วล่ะแล้วจะให้พวกเราไปที่ไหนล่ะครับไปถึงก็รู้เองละอย่างนั้นเรารับไม่ได้แล้วนะครับเข้าค่ายเหรอว่าไงซิรุยิคุงพอนึกอะไรออกไหมไม่เลยไม่ชอบใจเลยพี่ชายแต่พวกเราไม่จะเป็นต้องไปนี่ครับโคชิโดฮะโอ้อย่างนั้นเหรอแล้วไม่อยากรู้กันหรือไงว่าเอ็นโดคุงอดีตโค้ชของพวกเธอเป็นยังไงกันบ้างอะไรนะโคชเอ็นโดถ้าไปเข้าค่ายที่นั่นก็จะเจอโค้ชเอ็นโดอย่างนั้นเหรอครับเพราะว่าเขาน่ะช่วยงานอะไรพวกเราอยู่ด้วยนะเป็นไปไม่ได้นะเอ็นโดคิโดฉันจะออกจากการเป็นโค้ชของไรมงนายช่วยมาเป็นโค้ชแทนฉันได้หรือเปล่าพูดอะไรออกมานะเอ็นโดคนที่จะดูแลไรมงได้ตอนนี้มีแต่นายนะขอร้องนะคิโดนี่นายเป็นไปไม่ได้แล้วครับไม่มีทางเป็นอย่างนั้นเด็ดขาดเลยต้องขอโทษด้วยนะครับผมขอปฏิเสธลองมาดูไหมล่ะครับโค้ชคิโดโค้ชเอ็นโดน่ะอาจจะรู้แผนการอะไรบางอย่างเลยต้องออกไปก็ได้นะถ้าเป็นอย่างนั้นผมก็อยู่เฉยๆไม่ได้หรอกครับกัปตันโอเคเข้าใจแล้วเห็นมะเออทุกคนจะปลอดภัยหรือเปล่านะแบบว่ากับดักแน่เห็นเลยพวกนายรออยู่ที่นี่นะเอ๊ะเฮ้ยตอนนี้ไรมงเป็นกำลังหลักในการต่อต้านฟิปเซกเตอร์อยู่นะแต่ขนกันออกไปทุกคนคงไม่ดีแน่เลยล่ะชินโดระวังตัวด้วยนะฮะตอนนี้ก็ต้องเชื่อใจกันแล้วล่ะนั่นสิครับแบบนี้มันขี้โกงกันชัดๆเลยเอาชื่อโค้ชเอ็นโดมาอ้างแบบนี้ใครจะไม่ยอมไปบ้างล่ะคะแต่เขาจะอยู่ที่นั่นจริงเหรอน่าสนุกดีออกยังไงก็ได้เข้าทำเสือไม่ใช่หรือไงอ่ะฮะกลมดังอ่ะชินซุเกะหลับซะแล้วเหรอเอ๊ะทำไมง่วงจังที่นี่มันรู้สึกตัวแล้วเหรอเทนมะกัปตันที่นี่ที่ไหนล่ะครับไม่รู้สิเทนมะปลอดภัยใช่ไหมอ๋อชินซุเกะดูเหมือนว่าจะเผลอหลับกันไม่รู้ตัวเลยยาสลบแน่ๆเลยที่นี่คือค่ายฝึกเหรอไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะทุกคนอยู่กันครบหรือเปล่าเอ๊ะพวกอาโออิล่ะฮะโคชคิโดคุณมิโดริคุณอากาเนะอาโออิจังอาจารย์โอโตนาชิก็ไม่อยู่ครับสงสัยว่าพวกโคชคิโดจะอยู่ในมือพวกนั้นน่ะมีอะไรเหรอซุรุงิดิมบันที่นี่ถูกเรียกว่าก็อดเอเดน
ใช้ชื่อว่าเป็นสวงสวรรค์ของเทพแต่เป็นนรกรู้จักด้วยเหรอซึรุงิเป็นเกาะเดียวที่สร้างเป็นที่ฝึกและสร้างซีดเกาะเดียวงั้นเหรอซึรุงิบอกทุกอย่างที่นายรู้มาได้ไหมฉันเคยอยู่ที่นี่แค่ช่วงสั้นๆเท่านั้นพอมีคำสั่งจากเซเทอิชิโดชูจิฉันก็ต้องออกจากเกาะนี้ทันทีเลยไม่รู้รายละเอียดมากนักแต่ที่บอกได้อย่างนึงก็คือการฝึกที่จัดขึ้นบนเกาะนี้ไม่ธรรมดาเลยล่ะพวกที่กลายเป็นซีดแล้วก็ยังขยาดกันมาที่เกาะนี้เลยเพราะเกาะนี้ไม่เหมือนที่อื่นจับพวกโคชเอนโดมาที่เกาะอันตรายขนาดนี้และพวกเราก็ถูกจับแยกกันโดยเด็ดขาดด้วยเฮ้ยน่ากลัวนี่พวกแกน่ะเป็นใครกันน่ะนี่เหรอคำพูดที่ไว้พูดกับครูฝึกน่ะฮะทุกคนจงเงียบขอต้อนรับสู่เกาะกำเนิดสุดยอดผู้เล่นก็อดเอเดนสนามฝึกเทพฉันชื่อคิบายาม่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้มาดูแลโคชิโดกับอาจารย์โอโตนาชิแล้วก็คนอื่นอยู่ที่ไหนกันน่ะฮะพวกเราต้องการแค่ผู้เล่นเท่านั้นอะไรนะเป้าหมายของพวกเธอในการเข้าค่ายนี้คือเป็นผู้เล่นสังกัดฟิฟเซกเตอร์หรือซีดฉันได้เห็นฝีมือจากการแข่งฮอลลี่โรดแล้วก็ถือว่าไม่เลวเลยแต่ว่านะน่าเสียดายที่พวกเธอยังอยู่ภายใต้กฎหมายฟุตบอลเยาวชนมาตราที่5เพราะฉะนั้นพวกเธอจึงต้องถูกกำหนดให้ฝึกขัดโดยฟิตเซกเตอร์ต่อไปใครจะไปยอมเป็นเครื่องมือของแกกันนะฮะห้ามมีข้อโต้แย้งพวกเขาคือผู้ปลดปล่อยความเจริญจรัสสุดยอดอลิมิเต็ดชัยหนึ่งต่อจากนี้พวกเธอต้องแข่งขันกับพวกเขาพวกนายน่ะเหรอไรมอง11ดีใจนะที่ได้เจอฉันหาคุริวเป็นกัปตันทีมหมอนั่นซึรุงิคนที่หนีออกไปจากที่นี่ยังมีหน้ากลับมาลอยหน้าลอยตาเหรอฉันแค่ทำตามคำสั่งเท่านั้นน่ะซึรุงิรู้จักเหรอช่างเถอะนายกับฉันในตอนนี้น่ะมันคนละมิติกันรู้เอาไว้ซะด้วยจะเอายังไงดีตอนนี้พวกเราก็ต้องรับคำท้าสถานเดียวเท่านั้นพวกเราจะไม่ให้พวกนายทำตามใจชอบเด็ดขาดถ้างั้นเราก็มาเริ่มแข่งกันเลยเริ่มเลยนะครับ
เล่นอะไรกันเนี่ยอนุภาพรุนแรงมากเลยถุยพลาดซะแล้วสิเฮ้ยตอนนี้ไม่เป็นอย่างเดิมแน่ทั้งเงี้ยบ้าอะไรกันนะย่าฮะการเล่นอะไรกันนะนี่คือความแตกต่างยืดของการเล่นแบบพวกซีดอะน่ากลัวจังเลยฮะไม่เหมือนกับซีที่เคยเจอมาก่อนเลยล่ะก็จริงนะคนละมิติสุดๆไปเลยงั้นจะทำไงดีอะกัปตันเข้าใจแล้วพยายามไม่ทำมากกว่านี้หรอกแต่ว่าสปีดและการควบคุมบอลของพวกนั้นมันไวมากเราไม่ทันได้ใช้ไม้ตายกันเลยอะสิจะทำยังไงอะโอ้น่าสนใจดีนี่จะบอกว่าถ้าได้ออกไม้ตายกันก็จะสามารถหยุดพวกเราได้อย่างนั้นเหรอฟุตบอลหล่อแหล่แบบนั้นไม่มีทางซะหรอกจะต้องต่อบอลกันให้ได้พระเจ้าเอาล่ะลองหยุดดูสิเฮ้ยอย่าดูถูกกันนักล่าว้ากำแพงดีเฮ้ยแย่แล้วชักโมโหแล้วนะไอ้ที่เล่นอยู่ตั้งแต่แรกมีแต่หมอหน้าทมนั่นเองเนี่ยแค่ตัวคนเดียวก็พวกเราอยู่แล้วมันจะอยู่แบบนั้นยังไงเล่าถ้าไม้ตายเขาทำกันแบบนี้ว้าวไว้ฮาริเคนกำแพงก็ย่าลุนพี่สังโกคุไอ้ย่าโอ้ยสะบักสะบอมโอ้ยจบสิ้นแล้วไรมงแพ้ราบคาบเลยฮะสุรุงนี่นี่น่ะเหรอฟุตบอลของพวกนั้นน่ะทำไมเป็นแบบนี้เฮ้ยเทมะรู้ซึ้งหรือยังแล้วว่าระดับมันต่างกันมากอะแบกทุกคนไปกอดเอเดนครับครับโถ่เฮ้ยเฮ้ยน่าเสียดายนะครับที่ปล่อยให้เจ้าพวกนั้นรอดไปได้เปล่าตามแผนต่างหากเอ๊ะการจะกำเนิดพลังสุดยอดออกมาจำเป็นต้องมีคนดึงออกมาสักก่อนรู้ไหมทีมซีโร่สุดยอดจะทำให้ความปรารถนาของพวกเราสมหวังสักทีนะครับแล้วถ้ามันสำเร็จท่านเซเทอิชิโดชูจิก็จะได้ยอมรับพวกเรายังไงล่ะแต่ถึงยังไงที่เด็กชื่อมัสคาเซเทนมะก็มีพลังที่พวกเราต้องการหลับไหลอยู่นี่มันดูเหมือนว่าจะมีใครช่วยพวกเราเอาไว้ทันสุรุงิเออแล้วที่นี่มันที่ไหนอ่ะ
มันเรื่องอะไรกันเนี่ยก็เมื่อกี้พวกเรายังสู้อยู่กับพวก Unlimited Shining อยู่เลยนี่จริงสิตอนนั้นน่ะเห็นโค้ชเอนโดอยู่ด้วยฮะจริงเหรอโค้ชเนี่ยนะเรียกฉันเหรอจะเหรอย่อทุกคนฟื้นกันแล้วสินะฮะพระเจ้าช่วยกล้วยทอดมาได้ไงอึ้งนะเนี่ยว้าวสุดยอดไปเลยขอแนะนำนะนี่คาเซมารุโยฟูบุกิไม่ได้เจอกันนานนะทาเบยาม่าอูสฟูโดสวัสดีทุกคนเป็นเพื่อนร่วมสืบที่ก่อนนี้กับฉันน่ะโอ้ยสุดยอดไปเลยได้พบกับอินาซูมะเจแปนทุกคนเลยก็เป็นห่วงรุ่นน้องนี่นะพวกเราน่ะถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเจอที่ที่มันดีกว่านี้อยู่หรอกนะก็เจอที่นี่มันก็ไม่เลวร้ายหรอกรุ่นน้องของไรมองน่ะน่ารักจังเลยอย่าพลาดหลีกเลยนี่พวกคุณคาเซมารุนะอะไรฉันได้หรือเปล่าครับคุณไม่เอาหน้าผมครับผมชื่อนิชิโซโนะชินซุเกะครับอยู่ม .1 เล่นตำแหน่งกองหลังครับผมก็อยู่ม .1 ครับชื่อบาซึคาเซเทนมาครับผมได้ไหมครับผมอยู่ม .1 กองหน้าชื่อคังเงยามะฮิคารุคังเงยามะถ้าคังเงยามะก็อุ้ยรีฟังทีไรก็มีแต่ image นั้นออกมาเลยอ่ะครับคังเงยามะไรจิที่ทุกคนรู้จักน่ะเป็นคุณอาของผมเองอ่ะทุกคนคงจะลำบากมากเออไม่สิทั้งวงการฟุตบอลก็คงลำบากเพราะคุณอาของผมมามากสินะครับแต่ว่าผมก็รู้ว่าคุณอาของผมเป็นคนที่รักฟุตบอลมากเลยล่ะเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยอยากตั้งใจเล่นฟุตบอลนะครับโชคชะตาคงเล่นตลกสินะพอผมได้มาเล่นฟุตบอลกับทุกคนที่นี่แล้วคงเป็นพรหมลิขิตแน่ๆเลยและผมก็คิดว่าคุณอาต้องดีใจมากแน่ๆด้วยนั่นสินะสู้ๆล่ะคังเงยามะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับโค้ชเอนโดบอกเหตุผลที่มาที่นี่หน่อยสิครับนั่นสิครับมาสืบเรื่องอะไรกันเหรอครับต้องขอโทษด้วยนะที่ออกจากทีมมาโดยไม่บอกเหตุผลอะไรเลยที่จริงแล้วหลังจากการแข่งขันกับโรงเรียนฮาคุเรนฉันก็ได้รู้ความจริงบางอย่างเข้าเอ็นโดคุงจังนี้เดี๋ยวฉันจะเล่าเองก็แล้วกันนะฉันรู้ว่าที่เกาะนี้น่ะได้มีการกักขังเด็กๆเอาไว้เพื่อทำการฝึกสุดโหดเพื่อที่จะสร้างผู้เล่นที่เรียกว่าซีดขึ้นมาฉันก็เลยได้นำเรื่องนี้ไปบอกเอ็นโดตอนที่ไรมงแข่งกับฮาคุเรนอยู่จากการสื่อของพวกเราแล้วพวกซีดได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยสถานที่ฝึกหลายแห่งที่ดำเนินการโดยฟิปเซกเตอร์ในจำนวนนั้นก็มีสถานฝึกพิเศษระดับสุดยอดที่รวมเอาเฉพาะผู้เล่นที่มีความสามารถสูงเอาไว้เท่านั้นนั่นก็คือก่อให้กำเนิดผู้เล่นสุดยอดก็อดเอเดนนี่แหละแต่ปัญหาก็คือวิธีการพวกมันขังเด็กๆเอาไว้ที่เกาะนี้แล้วก็เป็นไปได้ว่าจะบังคับให้รับการฝึกที่แสนโหดถ้าเป็นความจริงก็เป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับใช่ถูกต้องแล้วล่ะโค้ชเอ็นโดแล้วจะทำยังไงต่อล่ะครับแน่นอนพวกเราต้องปลดปล่อยพวกเด็กที่รับการฝึกที่นี่แล้วก็เปิดโปงแผนการของฟิปเซกเตอร์พวกเทนมะจะเป็นยังไงกันบ้างนะเป็นห่วงพวกนั้นมันก็ดีอยู่หรอกนะแต่พวกเราก็เอาตัวไม่รอดอยู่แล้วเนี่ยถ้าออกไปจากที่นี่ไม่ได้ก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยฉันว่าที่นี่คงอยู่ในส่วนของฟิปเซกเตอร์ต้องหาทางหนีออกไปแล้วก็หาข้อมูลให้ได้ก่อนไม่ทุกร้อนเลยเหรอเธอเนี่ยฮะเก็บภาพนิดหน่อยนะเฮ้ยเห็นมะพวกโคชกิโดกับอาโออิจะเป็นยังไงบ้างนะไม่ต้องห่วงพวกเราจะช่วยให้ได้เลยโคชเอโดพวกฟิกเซกเตอร์น่ะจะต้องมาท้าแข่งเราอีกครั้งอย่างแน่นอนฉันตั้งใจจะหาโอกาสช่วยเหลือตอนนั้นนั่นแหละเราจะสู้กับพวกนั้นอีกครั้งสินะครับแต่กับพวกนั้นพวกเราจะชนะได้หรอครับเทนมะถ้าไม่เชื่อว่าจะชนะมันก็ไม่ชนะหรอก
ครับ คิดถึงจังเลยเมื่อก่อนฉันก็ชอบมาดูดาวแล้วก็คุยกับเพื่อนๆในทีมแบบนี้เนี่ยแหละสักวันผมเนี่ยอย่าเป็นเหมือนโค้ชเอ็นโดอย่าเป็นผู้เล่นที่ทุกคนให้ความไว้ใจครับถ้าเป็นนายเนี่ยรับรองเป็นได้แน่ฮะพร้อมนะย่าไปย่าไม่ยอมแพ้หรอกพี่แน่ว้ายอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะอะไรอ่ะฮะกัปตันเสียงแบบนี้พวกฟิปเซกเตอร์เอนโดมาโมรุและพวกเด็กโก้จากไรมงจงฟังให้ดีอีก3วันพวกแกไรมงกับทีมหลักของพวกเราฟิปเซกเตอร์จะทำการแข่งสเปเชียลแมตช์กันสถานที่คือก็อดเอเดนสเตเดียมบนพื้นที่กลางเกาะของเราเป็นอย่างที่โค้ชเอนโดคิดเอาไว้เลยทางเรามีตัวประกันอยู่พวกแกไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธการแข่งเข้าใจนะขี้โกงนี่ทุกคนฟังทางนี้นะถ้าพวกนั้นจะมาท้าแข่งกับเราแล้วก็พวกเราก็จะสู้เหมือนกันแล้วจะสู้ยังไงล่ะครับคอสเรามีหวังชนะเหรอครับลืมไปแล้วเหรอว่าที่ผ่านมาพวกเราน่ะได้ผ่านความยากลำบากมาตั้งเท่าไหร่จากนี้ไปพวกเราก็แค่ทำเหมือนเดิมแค่สู้แล้วก็คว้าชัยชนะให้ได้เท่านั้นตั้งแต่วันนี้เราจะฝึกหนักกันที่นี่ลุยกันเลยท่านอิชิโร่ชูจิโปรเจกต์ซีโร่ที่ทางเราดำเนินการอยู่นั้นใกล้จะสำเร็จเต็มทีแล้วครับจริงเหรอที่เอนโดปรากฏตัวออกมาเนี่ยครับแต่ว่าสบายใจได้นะครับอีก3วันตามกำหนดทีมซีโร่สุดแกร่งก็จะถือกำเนิดขึ้นพอดีครับเจ้าพวกไรมงเนี่ยจะต้องกลายมาเป็นเหยื่อของซีโร่แน่นอนน่าสนุกแล้วสิโอ้ยดูดิป่าเนี้ยน่าจะใช้เป็นที่ฝึกได้เลยเด้อนั่นสินะฮะเออนั่นมันนี่ดูนี่นะจี ถ้าตลกจังไม่รู้ว่าเป็นเทวรูปหรือเปล่านะสรุงี้เคยเห็นหรือเปล่าอ่ะสิ่งนี้น่ะเป็นเหมือนเทพเจ้าคุ้มครองเกาะนี้น่ะเทพเจ้าเหรอเห็นว่าที่เกาะนี้มีการแข่งที่ใช้การเตะลูกบอลเหมือนกับฟุตบอลมาตั้งแต่โบราณน่ะนะงั้นลูกเนี่ยก็คือลูกฟุตบอลเหรออาจจะเป็นเทพเจ้าฟุตบอลก็ได้เนาะฮะสรุปงี้ใครอ่ะเอ๊ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนี่เตะแบบนี้มันอันตรายนะมีอะไรกันเหรอฮะกับตันที่จริงแล้วฉันดูอยู่ตลอดตั้งแต่พวกนายมาที่เกาะเนี่ยที่พวกนายถูกเล่นงานจนเละแพ้ย่อยยับเลยไม่น่าให้อภัยเลยนะผู้เล่นที่มีความสามารถแค่นั้นเล่นบอลเนี่ยแค่นั้นงั้นเหรอและที่นี่ก็คือบาเอนชินด็อกคนนอกกรุณาออกไปด้วยเดี๋ยวก่อนถ้านี่เป็นป่าพวกนายฉันก็อยากจะขอร้องให้พวกเราเนี่ยฝึกที่นี่ได้หรือเปล่าล่ะจะฝึกเหรอพวกเราเนี่ยต้องการช่วยเพื่อนก็เลยต้องเอาชนะทีมฟุตบอลทีมนึงให้ได้เล่นฟุตบอลอ่อนแบบนี้เข้าใจแล้วล่ะถ้าพวกนายแข่งฟุตบอลชนะพวกเราได้แล้วก็ฉันก็จะอนุญาตกัปตันได้อยู่แล้วแข่งก็แข่งอ
เริ่มเลยนะโอเคย่าเออนี่นะฮะฮะอะไรเนี่ยพวกนั้นตั้งใจเล่นกันหรือเปล่าเนี่ยเข้าไปกดดันเลยเร็วโอ้โอเคยินสุเกะลุยเลยเอาละเฮ้ยก็ใช้ได้เลยนี่ฮะย่าโอ้โหเมื่อกี้มันเห็นมั้ยกัปตันเดี๋ยวโอเคอะไรเนอะอีกแล้วเหรอเฮ้ยโอลิมปัสฮาร์โมนีสุดงี้เดวิลบัสสะพานพิฆาตเฮ้ยได้แค่นี้จริงๆสินะว่าไงนะฮะถูกอ่านเกมออกหมดเลยเออดูเหมือนจะได้รู้สึกตัวแล้วสินะพวกนั้นน่ะฮะโอ้ยสองคนนั้นยังพลาดได้ง่ายๆเลยนี่เราถูกปั่นหัวอย่างนั้นเหรอเนี่ยไอ้ชินดาร์กเนี่ยขนาดการมองเกมและชิงพลังของอีกฝ่ายยังไงล่ะอย่างทีมที่มีพลังในด้านลบยังไงล่ะกองหลังเท่านี้ก็พอแล้วล่ะมั้งฮะให้จบๆไปซะทีว้าวฮะไปกันเห็นมะเจ้าตัวเล็กเมื่อกี้นี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยครับปลอดภัยครับว้าวลูกแกจริงๆด้วยทำไมพวกนั้นขอโทษที่ทำให้ตกใจนะสงสัยจะหลงฝูงมานะเนี่ยยังเด็กอยู่มากเลยนะเกือบไปแล้วไม่ล่ะแล้วก็อย่ามาทางนี้อีกนะมาแข่งกันต่อแล้วไม่ละการแข่งสิ้นสุดลงแล้วเอ้าชูเดี๋ยวฉันจัดการพวกนี้เองเนี่ยถ้านายว่างั้นละก็นะเอ้าเอ้ยกลับกันไปแล้วครับพี่ลึกจริงๆเลยมีอะไรเหรอนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะทุกคนฟังนะเอาเป็นว่าฉันอนุญาตให้พวกนายใช้ป่าแห่งนี้ได้อย่างอิสระเลยฮะทำไมจู่ๆถึงถ้าหากว่าพวกนายยังจะแข็งแกร่งที่ป่านี้แล้วก็ฉันจะช่วยเองแต่ว่าไม่เหมือนที่พูดเอาไว้เมื่อกี้เลยนี่ก็แบบว่าใช่แล้วพวกนายน่าสนใจนี่นาโดยเฉพาะนายฉันเหรออืมน่าสนใจดีฉันมีชื่อว่าชูนะยินดีที่ได้รู้จักส่วนฉันมัตสึเกษเทนมะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนตั้งแต่วันนี้เราจะฝึกกันในเกาะนี่จากธรรมชาติของเกาะนี้น่าจะมีคำใบ้ที่ทำให้เลเวลอัพขึ้นตั้งใจฝึกให้ดีล่ะครับโอ้ม
ไม่ใช่สแตนแมนไม่ใช่สแตนอินฉันโตมาบนเกาะนี้นะเพราะฉะนั้นก็เลยรู้ภูมิประเทศของเกาะนี้ดีถ้าลองเล่นกับธรรมชาติที่นี่เหมือนฉันเมื่อกี้เนี้ยพวกนายก็น่าจะทำได้เหมือนกันนะพูดจริงเหรอว้าวทำไมนายถึงช่วยถึงขนาดนี้ล่ะเฮ้ยถ้าอย่างนั้นก็สุดยอดเลยอยากลองจังเลยนายผมด้วยเอาละพวกเราจะต้องทำให้ได้เลยโอ้ยสูงจังเลยเห็นมะถ้ามองลักษณะของผาแต่ละจุดดีๆก็จะปีนถึงยอดได้นะเอาละฉันจะต้องปีนขึ้นไปให้ได้คิดว่าใบไม้ที่โผล่มานี้คือกองหลังแล้วกันนะดูให้ออกว่าจะวิ่งฝ่าไปได้ยังไงแต่ว่ามันงนเงินซะขนาดนี้ต้องมองเส้นทางให้ออกทันทีสินะถ้างั้นก็ต้องลุยกันแล้วฮึบเยอะว้าวไม่ได้เรื่องอ่ะทำไม่ได้เลยตั้งสติแล้วค่อยกระโดดสิเอาละเฮ้ยเยอะตกลงไปก็ลุกขึ้นมาใหม่ได้สมัยพวกฉันอยู่ไลมงอีเลฟเว่นก็ผ่านการฝึกทรหดถึงแข็งแกร่งขึ้นมาได้เอาละต่อไปตามผมครับว้าวว้ายว่าเสียวว้ายสูงจับตาดูความเร็วที่เปลี่ยนไปด้วยว้าวไม่มีใครช่วยรับเลยไม่กลัวผมไม่กลัวแบบนี้มันไงล่ะประมาทก็ถูกธรรมชาติลงโทษแบบนี้นั่นแหละแซนบอร์ดเหรอครับนี่เป็นการฝึกเพื่อรักษาสมดุลร่างกายให้คงที่ไม่ว่าสถานการณ์ไหนเอาละงั้นลุยกันเลยครับไม่ได้หรอถุยถุยถอยมันยากไปหน่อยนะเนี่ยหนีถอยเป็นการฝึกที่ยากใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นมันถึงคุ้มค่ายังไงล่ะนี่ชิเป็นไงบ้างยากครับนั่นสินะจะตายอยู่แล้วแค่นี้ผู้นายก็ท้อกันแล้วเหรอก็แค่ไม่คุ้นกับเกาะนี้เท่านั้นนะครับเอาล่ะยังมีให้เติมอีกเพียบเลยนะสุดยอดเลยเฮ้ยวันนี้หนักสุดๆเลยชูไม่เคยออกจากก่อนนี้เลยเหรอใช่แล้วล่ะทุกคนในทีมด้วยเหรอไม่รู้เหมือนกันนะเพื่อนกันเนี่ยนะก็เพิ่งรู้จักกันไม่นานเองแล้วฉันก็ได้เข้ามาในทีมเนี่ยชูเนี่ยเล่นฟุตบอลเก่งมากเลยนะก็เตะบอลมาตั้งแต่เด็กเลยนี่นะที่เกาะแห่งนี้น่ะมีการแข่งที่เหมือนกับฟุตบอลมาตั้งแต่โบราณแล้วล่ะฉันก็ได้ยินมาเหมือนกันน่ะแล้วเทพรูปตรงนั้นเป็นเทพเจ้าฟุตบอลเหรอก็ไม่ถึงกับเป็นเทพเจ้าหรอกนะตั้งแต่โบราณมาที่เกาะแห่งนี้ก็ใช้สิ่งนี้ตัดสินเรื่องสำคัญทุกอย่างฟุตบอลถือว่าเป็นตัวกำหนดคุณค่าของคนเฮ้อเฮ้ยเจ้าแพ้นั่นน่ะใช่ตัววันก่อนไหมทำไมตอนนั้นเทนมะถึงได้ช่วยมันไว้ล่ะทำไมเหรอก็บอกไม่ถูกหรอกนะแค่คิดว่าต้องรีบทำอะไรสักอย่างน่ะ นายนี่น่าสนใจดีนะงั้นเหรอท่านนายอยู่ในยุคนั้นแล้วก็อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้เรื่องอะไรเหรอเกาะนี้น่ะมีวัฒนธรรมที่ต่างจากโลกของพวกนายเมื่อหลายพันปีก่อนเพื่อช่วยหมู่บ้านเราใช้ฟุตบอลตัดสินเพื่อหาร่างสังเวยให้กับเทพเจ้าทีมที่แพ้จะต้องส่งเด็กหญิงเป็นร่างสังเวยนี่คือกฎของมันทีมของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมีพี่ชายอยู่ด้วยแล้วเขาก็อยากปกป้องน้องสาวให้ได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยทำสัญญาเพื่อให้ตัวเองได้เปรียบในการแข่งโดยการที่แอบมอบเงินให้ลับๆ
ขาใช้เงินในการซื้อการแข่งครั้งนั้นแต่ว่าความลับก็รู้ไปถึงคนในหมู่บ้านจนได้แล้วน้องสาวเป็นยังไงก็ถูกส่งเป็นล่างสังเวยเขาไม่สามารถช่วยน้องสาวตัวเองเอาไว้ได้ถ้าเขามั่นใจว่าจะชนะและมีความกล้าที่จะสู้แล้วก็เรื่องก็คงไม่จบลงแบบนั้นเหมือนกับวงการฟุตบอลตอนนี้เลยเกาะเนี้ยอาจจะโดนสาปเอาไว้ก็ได้ด้วยฟุตบอลเนี่ยฮะชูฟุตบอลน่ะไม่สาปคนหรอกนะสาปสิไม่สิมันสายไปแล้วด้วยชูถ้าไม่เล่นฟุตบอลให้เก่งก็จะปกป้องสิ่งสำคัญไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องมีฟุตบอลที่แข็งแกร่งอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวฉันคิดว่าชาวบ้านที่ชูพูดถึงเมื่อกี้น่าจะเล่นฟุตบอลกันเพื่อความสนุกสนานมากกว่านะท่านเล่นไม่เก่งก็จะไม่มีค่าฮะฮะเฮ้ยชูพรุ่งนี้ละสินะทุกคนตั้งใจอย่าประมาทละครับเออเป็นไรไปอ่ะเออแค่สงสัยว่าวันนี้ชูไม่เห็นมาเลยอืมไม่เห็นเลยเหมือนกันน่ะเอาล่ะต้องทำได้ยาฮ่าฮ่าได้แล้วกลัวที่ไหนกลัวที่ไหนสำเร็จแล้วถึงแล้วใช้ยูใครอ่ะไปเข้าทีมอ่อนๆขนาดนั้นได้นายก็พิลึกคนนะหาคู่ริวมาทำไมเนี่ยแค่อยากจะคุยด้วยนิดหน่อยเมื่อก่อนนายเป็นหมาป่าเดียวดายที่ไม่ยอมเปิดใจให้ใครแต่ว่าเดี๋ยวนี้กลับมีเพื่อนฝูงอยู่มากมายมันก็เลยทำให้ฉันที่มีเป้าหมายเป็นตัวตนที่สุดยอดนั้นไม่อาจจะเข้าใจได้พรุ่งนี้จะรอดูนะเราว่าน่าจะถูกเชือดแน่ฮะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรกันเนี่ยโอ้เปิดเองได้ด้วยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยงงนะขอบอกเลยว่างงอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวตาฉันโอ้โหกูใส่ไรแบนมาโอ้ยเดี๋ยวเข้าเขาคิดเดาฉลาดจังรีบไปสมทบกับพวกชินโดเร็วเข้าค่ะรีบๆลุกขึ้นมาซะไม่ได้เรื่องเลยเป็นอะไรปล่อยร่างอวตารสิไม่งั้นชีวิตแกไม่รอดแน่หรือว่าอยากจะถูกปลดออกไปไม่ผมต้องทำให้สำเร็จให้ได้เลยแล้วก็จะเข้าทีมสุดยอดให้ได้เลยล่ะครับทำกันขนาดนี้เลยเหรอนี่ทนดูไม่ได้แล้วที่เอ็นโดมาสืบก็คือเรื่องนี้เองอย่างนั้นเหรอเนี่ยฮะออกไปข้างนอกได้แล้วเร็วเข้ากลับฉันหยุดนะโอ้ยไม่ได้นะไม่ทันแล้วล่ะอากันเน่กลับไปถูกจับแน่เนี่ยเอามานี่เอามานี่เอามานี่เอาเฮ้ยเอาอีจังคุณเอาอีนี่แหละอะไรกันเนี่ยเอาอีจังแย่แล้วสิพี่คะต้องกลับมาช่วยโซราโนให้ได้
ใกล้แล้วนะครับเออข้างหน้านั่นมันก็คือสถานที่ที่มันกำหนดเอาไว้ทีมของศัตรูชื่อว่าอลิมิเต็ดชัยนิ่งสินะความแข็งแกร่งของพวกนั้นไม่ธรรมดาเลยนะครับผลจากการฝึกหนักไม่รู้ว่าจะเอาไปสู้ได้แค่ไหนอะสิเนาะแค่ทำเหมือนเดิมฮะนั่นมันอะไรนะบรรยากาศอื้ออึงมากเลยอะคนที่รอดปลอดภัยออกไปจากที่นี่เห็นว่ามีแค่ไม่กี่คนเองนะฟิปเซกเตอร์นะฝึกฝนผู้เล่นด้วยสภาพที่โหดร้ายแบบนี้นั่นเหรอยินดีต้อนรับสู่ก็อดเอเดนสำหรับพวกเธอแล้วทุกคนในสนามเป็นศัตรูหมดเลยทุกคนเป็นศัตรูขอบอกอีกครั้งหนึ่งนะกรณีที่พวกเธอแพ้การแข่งในครั้งนี้จะต้องเคารพการฝึกเป็นศิษย์จะบอกอีกกี่ร้อยครั้งคำตอบพวกเราก็ยังเหมือนเดิม จะมีปัญญาต่อต้านอย่างนั้นแล้วอีกอย่างพวกเธอตราบใดที่ไม่ชนะก็จะไม่สามารถออกไปจากที่นี่ได้จงออกมาเราสุดยอดผู้เล่นหมายความว่ายังไงกันเนี่ยไม่เหมือนทีมเขาก่อนเลยนะครับเนี่ยเอ๊ะชูไม่ใช่แค่เขานะแต่มีสมาชิกคนอื่นปะปนอยู่ด้วยทำไมชูไปอยู่กับพวกนั้นอาจจะถูกล้างสมองก็ได้นะขอบอกก่อนที่จะเข้าใจผิดกันไปใหญ่เพราะฉันตั้งใจจะมาอยู่ทีมนี้ด้วยตัวเองชูทำไมเป็นแบบนี้ล่ะขอเล่าเกี่ยวกับโปรเจกต์ซีโร่ซึ่งเป็นโครงการฝึกหาพลังสุดยอดของพวกเราก่อนซึ่งมีทีม Unlimited Training และ Ancient Dark แต่ละทีมต่างแยกย้ายกันฝึกซ้อมอยู่ที่พวกเธอได้แข่งกับ Ancient Dark ก็เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ด้วยแสงและเงาความสงบและเคลื่อนไหวขั้วบวกกับขั้วลบเมื่อทั้งสองด้านนี้มารวมกันก็จะถือกำเนิดทีมซีโร่ที่สุดยอดขึ้นมาเอาอีกเล่นสกปรกชัดๆเอ็นโดฮะพี่โดทุกคนขอโทษนะเอ็นโดที่ฉันไม่ได้อยู่ด้วยนะตอนนี้มาส่งกำลังใจให้เรมองแข่งเถอะการแข่งนี้ของพวกเทนมะเดิมพันด้วยอนาคตของฟุตบอลฉันคิดอย่างนั้นมาเริ่มกันได้เลยขั้นตอนสุดท้ายของโปรเจกต์ซีโร่ครับคราวนี้เนี่ยไม่เหมือนกับคราวก่อนหรอกนะเดี๋ยวจะทำให้ได้รู้ซึ้งเองถึงพลังของพวกเราที่เดินมาเพื่อเป้าหมายที่จุดสุดยอดนั้นน่ะเทนมะฟุตบอลเป็นเพียงเครื่องมือกำหนดคุณค่าของคนถ้าไม่มีพลังแล้วก็จะไม่สามารถปกป้องสิ่งสำคัญได้ชูถ้าไม่เก่งก็ไม่มีคุณค่าเลยนายจะสามารถปกป้องไว้ได้หรือเปล่าสิ่งสำคัญของนายนะชูไม่ว่าจะเกิดอะไรกับพวกเราเราจะชนะแล้วก็เอาฟุตบอลกลับมาให้ได้ฉันจะทำให้นายรู้ซึ้งในการแข่งนี้ในที่สุดก็จะเริ่มขึ้นแล้วครับการแข่งระหว่างไรมงและซีโร่ทีมสุดยอดบรรยายโดยผมเจ้าหน้าที่ฟิปเซกเตอร์อีโก้มาดาโบนั่นเองนะครับกิ๊ก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 เอาเลยครับเคลียร์บอลแล้วครับกันก็ลุยเลยเห็นไหมเฮ้ยเร็วมากถ้าคุณริวตัดบอลไปได้และส่งอย่างรวดเร็วเยี่ยมยอดมากครับซีโร่สมบัติปั่นบอลไรมงกันใหญ่เลยทำไมเล่นแบบนี้ล่ะ
เนี่ยเหรอพวกสุดยอดนะแล้วกันเราจะชนะเขาไหวเหรอเนี่ยทุกคนลุยต่อย่าคาถาเทพตรงนั้นไงชูฮะคาถาเทพพลาดเหรอฮึจะรู้ไงเฮ้ยไม่ยอมหรอกนะเรียบร้อยครับเข้าไปแล้วเปิดเกมแค่3นาทีซีโร่เป็นฝ่ายนำไปก่อนแข็งแกร่งกว่าที่คาดคิดเอาไว้ฮะแล้วกันอุตส่าห์ฝึกมาตั้งขนาดนั้นอย่าเพิ่งเครียดครับตอนนี้มาเริ่มเชียร์บอลเปิดเกมอีกครั้งหนึ่งนะครับกัปตันลุยเลยผู้บรรเลงมาเอสโตรตอนนี้จะใช้พลังล่างอวตารทะลวงกองหลังไปฮาคุริวได้เวลาเริ่มกันแล้วคอยดูให้ดีนี่แหละร่างอวตารสุดยอดรับซับซิดชายนิ่งดราก้อนออกมาแล้วครับฮาคุริวใช้ร่างอวตารสุดยอดชายนิ่งดราก้อนครับร่างอวตารสุดยอดเหรอใหญ่มากอะลองกันสักตั้งย่าเออกัปตันโอ้ยอนุภาพแรงกาจมากฮาคุริวแยกบอลมาได้เริ่มบุกทันทีร่างอวตารทั้งสามยังเอาไม่อยู่เลยอย่างไรเหรอโอ้ยให้หยุดเอาไว้เฮ้ยกำแพงบีบีว่าทุกคนไว้เบรสยอยุดยอจับแขนของมันเลยเฮ้ยนำไปแล้ว2ประตูครับไรมงหมดปัญญาเลยทีเดียวแล้วเนี่ยต้องฝึกยังไงถึงจะเอาชนะได้อะไม่ตลกแล้วนะเนี่ยเหรอพลังสุดยอดอ่ะก็อย่างที่เห็นยังพวกนายน่ะเอาชนะฉันไม่ได้หรอกเห็นไหมซูนี่ฝั่งนี้ถึงงั้นพวกเรา3คนต้องใช้ร่างอวตารสกัดด้วยกันจริงสิถ้า3ร่างพร้อมกันน่าจะเอาอยู่นะครับมีทางเดียวที่จะเปิดทางได้เอาละครับเปิดเกมมาบอลก็อยู่ที่ซีโร่ชายนิ่งดราก้อนออกมาอีกครั้งแล้วดุยเลยเอาละสกัดเอาไว้แล้วคิดยังงั้นเหรออาจจะเป็นกรอดำในอาจจะวินแล้วนะพรยามหัวพรไว้ลุกสาวกมาดบิชอปอะไรกันร่างอวตารห้าตัวเลยเหรอมีแต่ร่างอวตารทั้งนั้นไม่ได้การแบบนี้ไม่ใช่แค่แย่งบอลแล้วใช่แล้วล่ะเทมะจะบอกให้นะว่าพวกนายยังใช้ร่างอวตารได้ไม่สมบูรณ์เลยสำนึกเอาไว้ซะถึงพลังของพวกเราที่สามารถใช้ร่างอวตารได้อย่างอิสระต้องเจอนี่One Breath Yeah Yeah โอ้ยเจอแบบนี้สังโกคุรับไม่ไหวแน่พิสูจน์ให้เห็นว่าเราฝึกมาไม่เสียเปล่ารู้แล้วนะวีว่ากับแพงเมืองจีนวีฟมิสตักล่างตักไฮกับแพงทอร์นาเดจิตจิตกรียังวดวิดครับยังคง3ประตูต่อ0ทว่าแต่ละคนอาการหนักหน้าดูเลยล่ะครับโทษทีนะขอบใจที่ช่วยรับเอาไว้คุณซังโกคุเป็นยังไงบ้างครับว่ายังไงล่ะนี่สุดแรงแล้วเหรอฮ
ได้เวลากดดันสักทีสินะฟิป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 ฟิคนเราพอถูกกดดันเข้ามากๆก็จะแสดงพลังเหนือพลังที่แท้จริงได้แต่พวกเราไม่ใช่หนูทดลองนะทำไมจะไม่ใช่ล่ะหนูทดลองเพื่อทำให้ความสุดยอดของพวกเราสมบูรณ์แบบทุกคนทำได้แค่นี้เหรอโหยไม่นะกดได้เอาละเอาดีกว่านี้อีกสิท่านชินโค้ชออยถ้าขืนปล่อยไว้แบบนี้พวกเราคงไม่ชนะแน่ก็จริงอยู่ที่พวกนั้นสุดยอดมากแต่ว่าก็ยังมีโอกาสนี่เพราะว่าพวกนายเนี่ยยังไม่ได้แสดงผลจากการฝึกเลยนะแต่ว่าพวกเราสู้เต็มที่แล้วนะครับแน่ใจแล้วอย่างงั้นเหรอผลจากการฝึกไรมงอย่างนั้นเหรอครึ่งหลังหวังว่าจะทำได้สนุกกว่านี้นะเทนมะนายคงรู้ตัวจากการแข่งครั้งนี้แล้วนะว่าฟุตบอลมันไม่ได้สนุกสนานอย่างที่นายคิดเปิดครึ่งหลังมาชายนิ่งดราก้อนก็ปรากฏตัวเล่นงานเลยล่ะครับเฮ้ยจะฆ่าพลังตั้งแต่เริ่มเลยหรือยังไงกันเนี่ยเทพปีศาจเพกาซัสเทนมะผมจะหยุดไว้เองถอดใจไปซะดีกว่านะฮะพลังของพวกนายทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นถึงอย่างนั้นฉันก็จะไม่หนียังไม่ได้แสดงผลจากการฝึกหมายความว่าอย่างไรครับนึกถึงช่วงเวลาที่อยู่บนเกาะสิธรรมชาติน่าจะบอกพวกนายนะไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ถ้าเราไม่ล้มเลิกที่จะสู้เราก็จะผ่านมันไปได้แน่นอนถ้าจะโค่นมังกรขาวนั่นเราก็ต้องขึ้นไปให้สูงกว่านี้ไปให้ถึงฟ้าเลยเอปิซัสเปกัสซัสเปกัสซัสเหรอไปทางไหนบ้างมาสกันเซปล่อยร่างวตารใหม่ออกมาแล้วครับอะไรนะสวยจังนี่คือผลจากการฝึกสินะลุยเลยเห็นมาหวัดดีนะดิงบอลนะเลือดเชื่อครับในบอลต่อบอลจากเตะของร่างอวตารคิวซาตานไม่อยากจะเชื่อเลยครับซีโร่เสียประตูแรกเรียบร้อยแล้วครับชัยยูสำเร็จแล้วเย้เลยเก่งมากเก่งนี่เทนมะสมชื่อเลยล่ะพัฒนาได้มากกว่าที่คิดเอาไว้เพราะการฝึกนั่นโค้ชของแรนมงคาดการให้เพิ่มพลังได้ถึงขนาดนี้เลยโอ้โหทีมซีโร่ปล่อยร่างอวตารก่อนเสียงต้องบีบดังซะอีกครับแต่ใช้ร่างอวตารมีเวลาจำกัดอยู่ยังไงก็ต้องสกัดเอาไว้ให้ได้ก่อนถึงจะรู้เรื่องนี้ก็ตามก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดิต้องติดต่อเนื่องกันให้ได้เลยร่างอวตาร5ต่อ3ปะทะกันอีกแล้วเหรอกองหน้ากับกองหน้าเจอกันแล้วครับจะเกิดอะไรขึ้นกองหลังอย่างคิริโนะก็บุกขึ้นมาด้วยเหมือนกันครับกองหลังไปช่วยเสริมพวกชินโดเร็วเข้าฮะมึงเสริมยังไงล่ะมีสิ่งที่พวกเราทำได้อยู่ยังไงเล่าเฮ้ยมิสนักล่าตักทายอัศวินของรินเน่ถูกคริโนกับคริยะใช้ท่าไม้ตายดักไว้ได้ว่าไงนะวีว่าเป็นการเก่งคราวนี้พรของเซโดถูกจับบ้างบ้าน่ะขอบคุณนะทุกคนทีนี้ก็เสมอกันแล้วนะไหวอยู่อะไรนะนี่เ
กัปตันคังเยามานิชิกิบุกขึ้นไปหน้าประตูนะครับคังเยามาร้าขยายเข็ดเตะล็อกเอาละนะซามูไรศึกมุซาชิย่าทึบย่าหัวดาบซามูไรไรมงสุดยอดมากเล่นบอลหลอกลวงซีโร่เข้าไปและก็กอทำประตูจากซีโร่ไปได้อีกแล้วนะครับสุดยอดครับคุณนิชิกินายก็เหมือนกันแต่ใช้ร่างอวตารเนี่ยมันเปลืองแรงจริงๆเลยนะขึ้นเสมอพวกเราเหรออาคุริวเปลี่ยนตัวผู้เล่นเดี๋ยวครูฝึกอย่างพวกฉันจะแสดงเป็นตัวอย่างเองนี่มันโอ้โหทางซีโร่เปลี่ยนตัวผู้เล่นถึง6คนเลยครับบ้านะวิชูแบบนี้นายยอมเหรอนี่คือฟุตบอลที่พวกนั้นต้องการเหรอแบบนี้พวกเราอ่ะไม่มีทางยอมหรอกนะนี่พวกเธอยังไม่เข้าใจตำแหน่งของตัวเองอีกอย่างนั้นหรอกคนบ้าอะไรตอนนี้เราคงได้แต่ยอมงั้นก็มาเริ่มเลยนะทานถูกยังไงล่ะลุยเลยไม่ต้องยันแบบนี้มันไม่ใช่ฟุตบอลแล้วต้องแง่อยู่แล้วนี่เป็นการสอนตั้งหากยิงเข้าไปเลยชูเท่าทันดังย่าโกดทีมซีโร่ทำประตูที่3เพิ่มไปแล้วจะกลายเป็นประตูปิดฉากเลยหรือเปล่าจะทำยังไงล่ะเอนโดขืนปล่อยเอาไว้แบบนี้พวกเทนมาก็คงทนดูไม่ได้แล้วพวกนายนี่ไม่รู้อะไรซะเลยนะพวกเราร้อนรนไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกนี่เป็นการแข่งของพวกเทนมาเขาเอ็นโดแบบนี้มาให้อภัยเด็ดขาดคุณบอลนะคุณบอลกำลังร้องไห้นะเฮ้ยแบบนี้มันไม่ใช่ฟุตบอลคุณกำลังร้องไห้คุณตาครับดูอยู่บนสวรรค์หรือเปล่าล้านเป็นโค้ชแล้วนะโค้ชนั้นไม่เหมือนกัปตันเราไม่ได้มีหน้าที่ชักดึงทีมด้วยกันเลยแต่พลังของโค้ชน่ะอยู่ที่นี่ตาเป็นคนสอนให้ผมรู้ถึงสิ่งสำคัญเหนือสิ่งใดในการเป็นโค้ชยอมกระทั่งตัวเองตายเพื่อปกป้องพวกเราจากอันตรายเอาไว้สิ่งสำคัญในการเป็นโค้ชก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องปกป้องทีมเอาไว้ฮะอย่าบอกนะเอนโดนี่นายเอาเข้าไปแบบนี้คนบ้าฟุตบอลก็ลำบากไปด้วยสิเอาด้วยนะกัปตันฟุตโดฉันก็ตั้งใจเหมือนกันเอาด้วยคนนะฉันด้วยฉันก็เอาด้วยคนมาโทษนะการแข่งของพวกนายให้พวกเราดูแลแทนสักพักได้มั้ยกัปตันทุกคนโอเคหรือเปล่าขอบคุณครับเดี๋ยวฉันจัดการเองไปพักกันก่อนนะทางเราก็เปลี่ยนตัว6คนด้วยผมไม่ว่าอะไรนะเห็นมั้ยช่วยกันแสดงพลังของไรบงให้ทุกคนได้เห็นเถอะนะครับเหตุการณ์พลิกผันไม่น่าเชื่อครับตอนนี้พร้อมเริ่มแข่งต่ออีกครั้งหนึ่งเอาแล้วทุกคนมาเล่นฟุตบอลกันเถอะชู
งี่เง่าที่สุดกำแพงมหากรนี่ไงถ้าเก่าตกยุคเนี่ยนะกำแพงมหากรที่พัฒนาสมบูรณ์แล้วตั้งหากขอดูฝีมือของโปรลีกก็แล้วกันไม่ยอมละแก๊สลดรถธุรกิจมาให้สนใจอีเทอร์นัลวิสตันพี่ดอกคุ้งใช้ห่วงโซ่การยิงเพนกวินจักรพรรดิหมายเลขสองนี่มันเชื่อมสายเข้ากันได้ดีมากเลยล่ะสุดยอดเลยข้าในตำนานเห็นกวินจักรพรรดิหมายเลขสองสุดแรงยิงโดดอะไรกันไรมองมุกอย่างห้าวหาญแต่เลยประตูไปเยอะครับเอาอีระวังนะหรือพวกมันจงใจยิงเลยออกไปเนี่ยแฮงโอ้รับได้แล้วรุ่นพี่น้ำหน้าอย่างพวกแกนะเหรอจะเหนือกว่าพลังของพวกเราได้นะฮะลงตามไปเขาเด็กโอ้ยนี่มันหัดมันสยบฟ้าดิไม่ใช่ลกหน้าข้าหัดเทวะในตำนานที่รถถนัดแล้วยังไม่ยอมลงโว้ยฉันจะหยุดนายเองเถอะทีนี้เนาะอย่าคิดแต่จะปกป้องอยู่คนเดียวนะจะปกป้องทั้งทีมต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเข้าใจแล้วครับชินสุเกะชินโดอย่าไปกังวลกับผลแพ้ชนะมากเกินไปสิ่งที่นายควรมองคือภาพโดยรวมของทีมครับสถานการณ์นี้ในทางที่เหมาะที่สุดก็คือเอาบอลฉันคืนมาทำนั่นไงฮะเฮ้ยเอาละชิซูเกะคุงอย่าตึงมากจนเกินไปฟังเสียงทุกคนแล้วก็ฟังเสียงของศัตรูด้วยจะได้เล่นได้อย่างดีที่สุดฮะเฮ้ยกองหลังของศัตรูประกบทุกตำแหน่งหมดแล้วอ่ะยังไงเดียวยิงสิยิงมาจะต้องเล่นตามเกมได้แน่เลยจะทะลวงกองหลังไปได้ยังไงเด้อรู้สึกถึงลมไว้ฮะและจะสามารถคลี่ผ่านไปบนสนามนี้ได้คล่องแคล่วปลอดภัยเลยล่ะครับอะไรกันเนี่ยสุรุงิสุรุงิฟังให้ดีนะบางครั้งเพื่อนก็ต้องต่างพึ่งพาอาศัยกันและกันด้วยแต่ว่าถึงไม่ต้องบอกนะก็คงเข้าใจอยู่แล้วแหละเรื่องนั้นน่ะสุรุงิฮะกัปตันขอยืมแรงหน่อยก็แล้วกันนะครับอ๋อเฮ้ยโจ๊กเกอร์เฟรนด์ยัวสุดแรงโดดย่อยทีมซีโร่ถูกตีเสมออย่างไม่น่าเชื่อซะแล้วครับคอสเอนโดฟุตบอลของไดมงมีพวกเทนมะสืบทอดต่อให้แล้วนะคะแล้วก็เทนมะคุงรับความตั้งใจจากคุณเอนโดให้ดีแล้วก็ใส่ลงไปในการเล่นให้เต็มที่กับฟุตบอลที่พวกเธอเชื่อมั่นจากนี้ไปเป็นการต่อสู้ของพวกนายเพราะพวกนายเป็นผู้เล่นไลมองอีเลฟเว่นที่สืบทอดวิญญาณของพวกเราครับเป็นไปไม่ได้ครับพอแล้วฉันบอกให้ออกมาไงเปลี่ยนตัวผู้เล่นหาคุณเร็วถ้าเกิดพวกแกดันแพ้แล้วก็จะหมดคุณค่าทันทีฮะเข้าใจใช่ไหมเอาละครับทั้งสองทีมใช้ผู้เล่นชุดแรกอีกครั้งหนึ่งเริ่มเคลียร์บอลกันใหม่หาคุณเร็วไม่มีค่าอีกอย่างนั้นเหรอพวกเราคือสุดยอดนะเดี๋ยวมาเฮ้ปิซาสเปกัสัสครับทางคุณริวไม่อาจต้านทานการสกัดที่ดูเดือดของมังสคันเซได้โอ้สุดยอดเลยทินมะนี่คือคุณรู้ไหมนะชิ้นสุดแก่เล่นโดดลอยฟ้า
การได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วสิทำได้แล้วแข็งแรงทำได้แล้วช่วยชงแก้ทำได้แล้วไรมงฝ่าวิกฤตมาขึ้นนำซีโร่กลับเป็นฝ่ายตามหลังไรมงซะแล้วล่ะครับใจร้อนไปหน่อยนะพวกเราฝึกจนเลือดตาแทบกระเด็นเพื่อมาเป็นสุดยอดผู้เล่นนะแต่ไม่ว่าอย่างไรไรมงก็แข็งแกร่งกว่าที่พวกเราคิดมันก็เท่านั้นล่ะพวกนั้นแข็งแกร่งก็จริงแต่ว่าฉันสาบานแล้วว่าจะเป็นคนที่เก่งกว่าใครๆจะไม่ยอมมาแพ้ที่นี่เด็ดขาดฮาคุริวปลดปล่อยพลังเลยไหมอ๋อฮะนั่นสินะเกมนี้เป็นการต่อสู้ของพวกเราถ้าเราไม่ชนะด้วยพลังที่แท้จริงของเราก็ไม่มีความหมายฮะลูกทางทั้งหมดมาที่พระอวตารแล้วเอาเลยชู้ยาเซียนมนต์ดำนั้นเอ็กโซยันอะไรนะร่างอวตารของชูฮะแย่แล้วไม่ต้องการแล้วล่ะครับชูเธอร่างอวตารด้วยเดียวไปหน้าประตูไรมงไม่ยอมหรอกนะเฮ้ครับแรงสล็อตได้เหรอโอ้ยย่าฝันจำมันโกซิโร่ได้ประตูตามมาเสมออีกครั้งนึงครับไม่เป็นไรนะครับแย่แล้วสิแต่ร่างอวตารได้แค่อีกครั้งเดียวเท่านั้นน่ะกัปตันแต่ว่าทีมซิโร่ก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกันเอาละครับหรือเวลาครึ่งหลังไม่มากแล้วต่อจากนี้ทั้งสองทีมใส่กันแบบสุดแรงเกิดเลยละครับใช่จริงๆสกัดกองหลังไว้ยายซิโร่ใช้ร่างอวตารเดี๋ยวจัดให้แน่ใจแล้วเหรอฮะฮะนี่มันว้าทำไมอ่ะเมื่อเราใช้ร่างอวตารน่าจะถูกจำกัดนี่แต่ท่าทางแปลกๆนะนี่คือร่างอวตารรออินที่สามารถใช้พลังของร่างอวตารได้เกือบยั่งยืนไม่จริงไม่ขนาดนั้นเลยเหรอนี่ไม่ใช่เพียงแค่นั้นหรอกนะนี่คือพลังใหม่ร่างอวตารของพวกเราอัศวินแทบอาเธอร์กลับแล้วทุกคนปกป้องประตูไว้ฮาลิโบ้ว้าวโอ้ซีโร่ขึ้นนำจะตัดสินผลเลยหรือเปล่าเนี่ยอัศวินเทพอาเธอร์แข็งแกร่งมากสรกิว่าไงรู้สึกหรือยังเห็นมะแบบนี้ยังจะสู้ต่อหรือเปล่าฉันยังไหวอยู่ฮะและฉันจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดเทพีแห่งชัยชนะชอบคนที่ไม่คิดยอมแพ้ใกล้หมดเวลาแข่งขันเข้าไปทุกทีแล้วไรมงยังจะลุกขึ้นสู้ไหวไหมว่าไงนะพวกเราจะทำได้แน่เหรอลองเถอะครับพอผมให้สัญญาณเมื่อไหร่ก็ใช้ร่างอวตารเลยน่าสนุกนี่ลองดูสักตั้งนึงเริ่มกันนะครับบทขยี้ให้แล้วกัปตันร่างอวตารรวมเป็นหนึ่งเดียวพวกชูรวมร่างเรียงหน้ากระดานสินะงั้นพวกเราก็เรียงตามลึกเลยดอมันดิพิลอนไม่อยากเชื่อเลยครับร่างอวตารของไรมงรวมร่างกันแสดงนะครับวิ่งไปเลยเห็นมะหัวใจไม่ยอมแพ้ของพวกเห็นมะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่รวมเป็นหนึ่งแล้วลุยเลยโอ้โอ้ยาเฮ้ยชูพี่ปอไม่ได้มีไว้กำหนดท่าของคนมันทำให้พวกเราแข็งแรงช่วยประคองเราไว้เป็นสิ่งที่สนุกสนานแต่หักเราไม่จริงเพราะฉะนั้นต้องเอากลับมาฮะ
ฉันจะเอาฟุตบอลของพวกชูคืนมาเองแล้วพวกเราจะนำฟุตบอลคืนมาฮะทำไมเฮ้ยเกี่ยวซาตานโกกริฟฟอนร่างอวตารใหม่ได้ยิงประตูเข้าไปเรียบร้อยแล้วแหละครับช่วยสุดแรงจนกว่าจะจบลุยเลยยอซีโร่มาดามยอให้ดอนอย่าเสียประตูทัดอาหารกันยอดยิงได้สวยเนี่ยน่าสนุกดีต่อไปต้องเข้าแน่เอาคืนเลยคราวนี้เป็นประตูนะไม่ยอมหรอกเฮ้ยเกี่ยวซาตานเฮ้ยย้าโอ้โหแรง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 ว้าวไว้ฮีโร่แม็กซ์ไม่ว่ายังไงต้องหยุดให้ได้เฮ้ยหมดเวลาการแข่งขันทั้ง2ทีมสู้กันจนสุดแรงเสมอกันไป5ประตูต่อ5ครับเหนื่อยนะเนี่ยลา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 เขาเป็นยังไงเนี่ยสันสเตเดียมชื่นชมการแข่งขันของพวกเราฟุตบอลจะต้องดีใจแน่ๆเลยล่ะที่ทำการแข่งได้ดีขนาดนี้เห็นมะขอโทษนะที่ฉันมัวแต่หลงคิดว่าฟุตบอลมีไว้กำหนดค่าของคนน่ะแต่ว่าพอฉันได้เจอกับนายฉันก็รู้ว่ามันไม่ใช่ฟุตบอลน่ะมันสนุกมากเลยนะพวกเราก็เหมือนกันเราเจอกับพวกชูเราต้องได้แข็งแกร่งขึ้นได้ขอบคุณนะนี่คือเครื่องหมายมิตรภาพนะว้าวสนุกมากเลยล่ะเทนะฉันก็เหมือนกันจริงด้วยนะเป็นการแข่งที่ดีมากจากนี้จะทำยังไงต่อล่ะก็แค่เริ่มนับหนึ่งเล่นฟุตบอลใหม่เพื่อเอาชนะนายที่เป็นคู่แข่งที่ดีที่สุดยังไงล่ะ
นุกมากสนุกสนุกสนุกมากเลยนะมากนะมากเลยนะเล่นได้ดีเล่นได้ดีสุดยอดไปเลยมากเกินไปนะใหญ่เลยสนุกจริงนะเนี่ยจะเสมอกันแต่ก็รู้สึกดีมากเลยนี่เป็นชัยชนะที่มีคุณค่ามากกว่าชนะด้วยแต้มสินะถึงจะเสมอแต่ก็ชนะเหรอต้องขอโทษด้วยนะครับแต่แค่เสมอเท่านั้นเองถ้าฝึกซีโร่ให้มากกว่านี้แล้วก็ไม่มีครั้งหน้าไม่รู้เหรอคิบายามะว่าเกิดอะไรขึ้นที่สเตเดียมเนี่ยพวกเราก็ได้เห็นแล้วเนี่ยการปฏิวัติขอบคุณนะอาคุริวอะฮะอย่าเลยฉันต่างหากที่ต้องขอบคุณพวกเราเนี่ยมาอยู่ด้วยกันเพียงเป้าหมายที่จะเป็นสุดยอดเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าในตอนนี้ไม่เป็นไรทุกคนเข้าใจดีแล้วล่ะไรมง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 และโค้ชเอ็นโดจากนี้จะทำไงต่อไปครับพวกเราก็จะอยู่สืบเรื่องซีที่เกาะนี้อีกหน่อยนะเสียดายจังเลยที่ไม่ได้กลับด้วยกันพวกเราจะชนะไปเรื่อยๆรอโค้ชนะครับทุกคนขอบคุณนะระหว่างนี้ขอให้ตั้งใจให้เต็มที่ล่ะครับมักได้เล่นฟุตบอลกับนายมันสนุกมากเลยขอบคุณมากนะเห็นมากลาก่อนนะชู้